เชิญท่านนิพนธ์ครับท่านประธานที่เคารพผมนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ความจริงผมสงวนไว้นะครับแต่ว่าผมไม่อภิปรายนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องปรึกษาก่อนลงมติกับท่านประธานก็คือว่าการลงมติที่ผ่านมานั้นผมอยากจะเรียนว่าทำผิดข้อบังคับการประชุมมาหลายครั้งนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อมีการลงมติมีการปิดการลงคะแนนแล้วมีการประกาศผลการลงคะแนนแล้วมาขอใช้สิทธิ์เพิ่มเติมคะแนนในทีหลังเนี่ยซึ่งผิดข้อบังคับชัดเจนครับในข้อบังคับข้อ78ได้เขียนไว้ชัดเจนเลยครับท่านประธานนะผมขออนุญาตอ่านนะครับสมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งปิดการนับคะแนนถ้าปิดแล้วเนี่ยมันมาลงเพิ่มไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะนั้นผมอยากให้เป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการประชุมของเราต่อไปในครั้งต่อไปนะครับผมอยากให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับโดยเคร่งครัดคือไม่ต้องอนุญาตหรอกครับถ้าปิดการนับคะแนนประกาศผลไปแล้วเนี่ยถือว่าสิ้นสุดแล้วอันนี้เป็นความที่เขียนไว้ในข้อบังคับและท่านหาในการวิธีการลงคะแนนมาโดยตลอดจะชัดเจนมากเลยฝากไว้ท่านประธานเป็นเรื่องที่ปรึกษาหรือกับท่านในการลงมติ